ถ้าทานไม่ครบ3มื้อจะส่งผลเสียกับร่างกายไหมนะครับคำถามนี้มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาในคอมเมนต์นะครับผมก็เลยจะตอบแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทาน3มื้อมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทาน2มื้อนะและมนุษย์ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทานอาหารมื้อเดียวมนุษย์เลือกที่จะทานได้ครับคุณจะทาน1มื้อ2มื้อหรือ3มื้อก็ได้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนๆทานสารอาหารไม่ครบเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างแบบสุดโต่งเลยนะเช้าทานขนมปังกลางวันทานขนมปังเย็นทานขนมปังแล้วไม่มีสารอาหารอื่นเลยนะครับคุณจะได้คาร์โบไฮเดรตเท่านั้นนะครับขาดวิตามินเกลือแร่ขาดโปรตีนนะครับแล้วขาดไขมันดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับยังไงซะร่างกายคุณจะเจ็บป่วยแน่นอนในอนาคตดังนั้นหมายความว่าเราจะเลือกรับประทาน1มื้อ2มื้อหรือ3มื้อก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรับประทานสารอาหารให้ครบเช่นถ้าเราขาดวิตามินซีเราจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะร่วงได้เพราะวิตามินซีเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวผมเล็บดังนั้นคนที่ทานวิตามินซีครบเนี่ยอาจจะเกิดฝ้ากระได้ง่ายคนที่ทานวิตามินซีไม่ครบอาจจะมีปัญหาเรื่องเกิดดอกเล็บในอนาคตก็ได้หรือขาดวิตามินซีมากๆก็จะเกิดเลือดออกตามไรฟันได้ถ้าเราขาดวิตามิน B5 ก็จะทำให้ผมงอกง่ายผมร่วงง่ายนะครับผมเปราะบางผมเส้นเล็กลงนะครับผมสุขภาพไม่ดีถ้าเราขาดวิตามินดีเราก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องกระดูกพุนกระดูกบางแล้วก็วิตามินดีเนี่ยเขาพบว่ามันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยทำให้เราเนี่ยลดโอกาสการเกิดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ได้ประมาณ 10% ดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าสารอาหารถ้าเกิดว่าเราทานครบเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าเราทานไม่ครบต่อให้เรากิน3มื้อก็ตามเราก็จะมีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยในอนาคตแน่นอนอีกอันนึงที่สำคัญมากเลยแล้วคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคือโปรตีนจะมีหลายๆคนถูกสอนมาในแบบผิดๆว่าห้ามทานโปรตีนเยอะสำหรับผมนะครับใครเป็นลูกศิษย์หมอทีมหมอทีมจะบอกว่าไม่มีคำว่าเยอะไม่มีคำว่าน้อยต้องทานเท่าไหร่ต่างหากเช่นตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายบางวันบางวันก็ไม่ออกกำลังกายดังนั้นขนาดของโปรตีนที่ผมเลือกทานคือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันดังนั้นถ้าในอาหาร3มื้อของผมเนี่ยได้รับประทานโปรตีนเพียงพอแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรับประทานโปรตีนเสริมก็ได้แต่วันนี้ผมมาที่แคนาดา1เดือนผมรู้เลยว่าอาหารเช้าบางทีก็ทานบ้างไม่ทานบ้างนะครับกลางวันทานบ้างไม่ทานบ้างเย็นทานบ้างไม่ทานบ้างแล้วแต่กิจกรรมว่าวันนี้ไปเที่ยวไหนนะครับบางวันตื่นแต่เช้าก็อาจจะทานแค่ดื่มกาแฟอย่างเดียวแล้วก็ทานมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นแบบนี้ทำให้ผมทานไม่ครบ3มื้ออยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะคำนวณตลอดเพราะผมกลัวหน้าแก่กลัวริ้วรอยมาเร็วกลัวผมร่วงเหมือนสมัยตอนอ้วนนะครับผมจะทานโปรตีนให้ได้1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันผมก็จะคำนวณและเช้ากลางวันเย็นครบไหมถ้าไม่ครบผมก็จะทานเวโปรตีนเสริมนะครับส่วนใครก็ตามอยากดูเวโปรตีนที่ผมทานอยู่นะครับสามารถพิมพ์คำว่าเวโปรตีนได้มีทั้งเวโปรตีนจากนมและเวโปรตีนจากพืชที่ไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนสามารถพิมพ์เขาเวโปรตีนแล้วเดี๋ยวแอดมินผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าแอดมินผมไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทักใน LINE แอดดร.ทีมข้างบนหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ด้านล่างนี้ก็ได้ดังนั้นรักทุกคนนะครับตอบคำถามสรุปง่ายๆในบรรทัดสุดท้ายเลยว่าเราจะเลือกรับประทานกี่มื้อต่อวันก็ได้แต่ควรจะรับประทานสารอาหารให้ครบถ้าเรารับประทานสารอาหารไม่ครบก็จะส่งผลเสียกับร่างกายในอนาคตแน่นอนครับรักทุกคนแล้วขอบคุณล่วงหน้าสวัสดีครับ